คนภาคอื่นๆจะเข้าใจว่าคนเมืองคนเหนือจะเป็นคนที่แบบจ้าๆเนิบๆตะตอนยอนอ่อนช้อยอ่อนหวานเนี่ยอันนี้คือการเข้าใจผิดเลยนะแถมส่วนก็คือเหมือนภาคอื่นๆทั่วไปอื้อโวยนะครับสวกนะครับคนอื่นจะเข้าใจว่าเอ๊ะคนเหนือด่าแล้วบ่เจ็บอีนะมันก็บ่ใช่นะครับมีที่ด่าเจ็บนะสวัสดีครับนะครับจื่อติ๊กนะครับพีรวัตรกันทานะครับบ่าวเจียงใหม่นะครับตอนนี้ทำเพจไอติ๊กครับถ้าย้อนกลับไปแต่สมัยละอ่อนน้อยคือเป็นคนแบบอู้น้อยเป็นคนแบบขี้อายน้อยๆนะครับขี้อายพูดน้อยนะครับไม่กล้าแสดงออกนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาถึงแบบช่วงมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ช่วงอยู่มัธยมปลายขึ้นม.4มาเฮาก็คิดว่าเอ๊ะบ่ได้ละเฮาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเก่าละทําอันคือเอาจะไปไก่กว่านี้บ่ได้ละนะครับก็เลยเริ่มแบบกล้าไปแสดงออกไปแบบพรีเซนต์งานหน้าห้องนะครับแล้วก็มีงานโรงเรียนงานพิธีกรก็ไปขอคุณครูทำนะครับหลังจากเขาได้ลองทำนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาถูกทางแล้วหลังจากจบม.6ก็เลยไปเรียนต่อที่ม.ช.นะครับคณะการสื่อสารมวลชนสาขาสื่อใหม่ก็คือเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยครับผมโอเคครับครูพร้อมนะเยสบัตรกุ้ยเทสตอนแรกสุดเลยทำคลิปสอนภาษาเหนือเล่นๆเลยคลิปสั้นๆสอนภาษาเหนือลงไปใน Facebook ส่วนตัวปรากฏว่ามีคนชอบนะครับเป็นร้อยไลค์ช่วงแรกที่ทำคลิปแบบก็จะทำเป็นแบบพูดภาษากลางแล้วก็สอนตามภาษาเหนือให้กับคนภาคอื่นๆแต่ทีเนี้ยเอาไปเอามาปรากฏว่าคนมาติดตามเฮากลับเป็นคนภาคเหนือเป็นคนที่อู้เมืองอยู่แล้วเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากที่แบบพูดภาษากลางนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอู้กับเมืองสุดคลิปเลยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้คือเป็นคนเหนือเป็นคนเมืองเหมือนกันเนี่ยครับ Basic กับเมือง Vocabulary in Thai อย่า in กับเมืองจะไปแรกๆสอนภาษาเหนือคือกับคนต่างจังหวัดแต่ว่าหลังๆอ่ะก็คือสอนให้คนภาคเดียวกันเป็นคนเมืองที่เขาอาจจะห่างจากบ้านไปหรือว่าอาจจะแบบอยากจะรื้อฟื้นความจําอยากจะฟังภาษากับเมืองอุปสรรคที่เจอตอนแรกๆที่ทําก็คือเรื่องของคําศัพท์สําเนียงครับแต่ละพื้นที่มันบ่เหมือนกันพอเฮาสอนภาษาเหนือไปมันก็จะมีลูกเพจมาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะออกเสียงอีบ่ถูกนะเฮาก็อ๋อฮู้ละภาษาเมืองมันมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดมันออกเสียงคนละแบบบางคําศัพท์บางจังหวัดมันก็จะมีที่เข้าใจผิดได้อย่างเช่นคำว่างานปอยอ่ะครับงานปอยถ้าเป็นเชียงใหม่คืองานลื่นเลงเนี่ยถ้าไปตังลำปางงานปอยคือแบบเป็นงานศพอ่ะครับคนละความหมายกันเลยครับหลังจากนั้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเฮาก็บ่ได้เป็นคนแบบเป็นผู้ชำนาญในการที่จะไปสอนคนอื่นได้หรือเปล่าก็เลยลดอันคลิปที่เกี่ยวกับสอนภาษาเหนือสอนคำศัพท์ลงแล้วก็เพิ่มเนื้อหาที่เป็นตลกเป็นคอมเมดี้ขึ้นไปแทนนะครับขอซื้อยาหน่อยครับเป็นอันยังเจ้าก็ต้องเป็นมีดกะเพราะว่าได้รับวัฒนธรรมได้รับแบบต่างภาคกลางเข้ามานะครับทำให้คนอู้ภาษาเมืองอู้ภาษาเหนือน้อยลงบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นคนเมืองเหมือนกันนะครับเวลามีลูกมาเอาสอนลูกอู้ไทยแล้วเนี่ยครับแล้วก็ในโรงเรียนอู้ภาษากลางกันหมดเลยนะครับพวกแกไม่ครับไปซื้อของซื้อข้าวซื้อของก็อู้คำไทยใส่กันทั้งที่เป็นคนเมืองเหมือนกันเนี่ยครับเอาอู้ภาษากลางไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดว่าภาษากับเมืองอาจจะเลือนไปนะครับก็เลยเอาจุดนี้มาทำเพื่อที่จะได้แบบว่าคนห้องว่ารักษานะครับเสน่ห์ตรงนี้ไว้รักษาภาษาที่งดงามอันนี้ไว้นะครับสวัสดีครับไอติ๊กปาไปแอลวันนี้อยู่ที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คงอาจรู้จักกันอยู่แล้วว่าถ้ามาเชียงใหม่ต้องแบบไปแอลดอยไปสูดอากาศบริสุทธิ์การแต่งกายนี่ประเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเหมือนกันเนาะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเผยแพร่ไปก็คือเรื่องของเพลงครับผมเพลงกำเมืองเพลงภาษาเหนือเพลงจ้อยซออย่างเนี้ยละเอกละออนเหมือนมันจะบ่ค่อยมีแล้วก็อยากจะแนะนำเป็นงานเพลงภาษากำเมืองให้มันแบบเป็นที่นิยมแล้วก็แถมยังก็จะเป็นอาหารเหนือไส้อั่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแกงฮั่งเลจอผักกาดลาบเมืองล้วนแล้วแต่เป็นของลำลำนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาภาคเหนือก็ต้องได้มาจิ้มอาหารเหนือนะครับกินข้าวหรือยังจ้าคนภาคอื่นๆจะเข้าใจว่าคนเมืองคนเหนือจะเป็นคนที่แบบจ้าๆเนิบๆตะตอนยอนอันนี้คือการเข้าใจผิดเลยนะเพราะว่าความจริงอ่ะอันเนี้ยมีแต่มีคือเป็นส่วนหนึ่ง
แถมส่วนก็คือเหมือนภาคอื่นๆทั่วไปอื้อโวยนะครับสวกนะครับคนอื่นจะเข้าใจว่าเอ๊ะคนเหนือด่าแล้วบ่เจ็บอีน่ะมันก็บ่ใช่เด้อครับมีครับมีที่ด่าเจ็บนะแถมอย่างที่เข้าใจผิดกันเนี่ยจะหันบ่อยๆก็คือเรื่องการเอากำว่าเจ้าแอบคนภาคอื่นจะนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าคนเหนือต้องอู้เจ้าคนภาคอื่นจะเอาไปใช้ถึงเข้าใจซึ่งความจริงอ่ะคำว่าเจ้าก็แปลว่าค่ะแปลว่าขาเจ้าได้เจ้าได้ค่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคำว่าเจ้าแต่คือส่วนใหญ่เป็นจะใช้เฉพาะไม่ยิงครับแล้วน้องล่าวันนี้แต่งตัวงามจะไปไหนฮะสิ่งแรกคือได้ความบันเทิงเวลาเข้ามาเพจไอ้ที่แล้วมาพอก็จะอยากให้ได้ความสุขนั้นกลับไปแถมอย่างก็คือได้เรื่องของภาษานะครับภาษากำเมืองก็อาจจะลืมเลือนคำศัพท์บางคำไปพ้องนะครับเวลามาพอเพจไอ้ที่จะได้แบบทบทวนความทรงจำโดยข้อสุดท้ายอยากจะให้ได้แบบเข้ามาพอเพจไอ้ที่แล้วได้บรรยากาศถึงความเป็นเมืองครับเพราะว่ามีลูกเพจหลายคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับเวลามาพอแล้วก็รู้สึกนึกถึงบรรยากาศบ้านเกิดเนี่ยครับความฝันของเฮาในอนาคตก็อยากจะผลักดันเพจอันเนี้ยนะครับเพื่อมันมีคนติดตามมากขึ้นจะได้เป็นการแบบว่าเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่ภาษากำเมืองไปตัวเนี่ยครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจไอติกนะครับก็เข้ามาฝากติดตามกันตัวนะครับจะได้แบบว่าม่วนงานคลายเครียดนะครับพร้อมกับได้รับความรู้ได้รับคำศัพท์ภาษาเหนือกันไปอยากจะให้ทุกคนอู้กำเมืองกันนะครับ